คุณนะครับของบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนหรือชื่อย่อหลักทรัพย์นะครับ MTLS นะครับซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์นะครับและก็นาโนไฟแนนซ์ของประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับยังให้สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตรนะครับสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะครับสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อที่ดินนะครับโดยให้บริการผ่านสาขาของบริษัทกว่า900สาขาทั่วประเทศนะครับในวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากผู้บริหารที่จะมานำเสนอเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงทิศทางธุรกิจในปีนี้นะครับท่านแรกนะครับคุณชูชาติเพชรอัมไพประธานกรรมการบริหารครับและคุณปริทัศน์เพชรอัมไพผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการครับในลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารนำเสนอข้อมูลต่อทุกท่านได้เลยครับครับสวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับก็ผมจะเริ่มต้นตัว financial highlight ก่อนนะครับของไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะเริ่มต้นจากตัว new loan นะครับของไตรมาสหนึ่งเทียบ year on year นะครับโตขึ้น 86% นะครับส่วนตัว loan receivable นะครับเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ล้านบาทนะครับเป็น14,400 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 79% นะครับส่วนตัวรายได้นะครับตัว total revenue เพิ่มขึ้นจาก533ล้านบาทเป็น866ล้านบาทนะครับ 62% นะครับกำไรสุทธิครับไตรมาส1ที่ผ่านมาเราทำได้280ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจาก181ล้านบาท 54% ครับอันนี้เรามาดูตัวของปีที่แล้วนะครับเพื่อเรียงตามปีนะครับที่เราบอกว่าปีนี้เราจะโต 50% ก็คือจะโตตัวสินเชื่อที่ปล่อยใหม่นะครับปีที่แล้วเราทำได้ 2,000 ล้านบาทนะครับเราปล่อยสินเชื่อใหม่ 2,000 ล้านบาทไตรมาสแรกเราปล่อยไปแล้วประมาณสัก 7,000 ล้านบาทนะครับเราคิดว่าซึ่ง year on year มันเพิ่มขึ้นตั้ง 86% ดังนั้นปีนี้คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะทำให้ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โตขึ้น 50% ที่เราวางไว้นะครับส่วน Q on Q นะครับของเราเพิ่มขึ้นนะครับ 11% นะครับ 11.8% นะครับจาก Q4 นะครับแล้วก็ตัว Loan Receivable เองนะครับเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับจาก 12,600 นะครับเป็น 14,400 นะครับ Total Revenue ก็ Q on Q ก็เพิ่มขึ้นรวมถึง net profit เพิ่มขึ้น40ล้านบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันว่าแต่ละอย่างเป็นยังไงตัว share capital information ของเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็ structure อะไรทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม market cap ล่าสุดอยู่ที่ 43,000 ล้านบาทนะครับสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายหลักนะครับยังเป็นคุณชูชาติคุณอรภาเป็นอัมพายอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวประวัติบริษัทนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีการแนะนำตัวปีที่แล้วนะครับมีการแนะนำตัวนาโนไฟแนนซ์เพิ่มขึ้นนะครับตัวสินเชื่อที่ดินเพิ่มขึ้นแล้วมีการเปิดสาขาจาก506สาขาเป็น940สาขาผลิตภัณฑ์หลักๆก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกับไตรมาสที่แล้วนะครับก็มีทั้งรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถเพื่อการเกษตรนะครับโฉนดที่ดินแล้วก็เป็น unsecured loan นะครับ unsecured loan นี้ก็ต้องได้รับใบอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ process ขั้นตอนอะไรทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดทุกประการนะครับก็สินทรัพย์ที่เราทำการยึดมาได้แล้วก็ทำการออกชั่นนะครับก็ทุกเดือนละ2ครั้งก็กระจายไป40นะครับทั่วประเทศไทยตัวนี้ก็จะเป็นตัว target ของเราที่เราวางไว้ในปีนี้นะครับปีนี้กับปีหน้านะฮะก็ยังเหมือนเดิมก็คือเราวางไว้ว่าปีนี้เราจะเปิดให้ถึง 1,350 สาขานะครับปีหน้าก็ 1,750 สาขาเหมือนเดิมนะฮะซึ่งปีนี้เราทำไปได้แล้ว 1,114 สาขานะครับก็เหลือประมาณสัก200กว่าสาขาที่จะต้องเปิดนะครับอันนี้ผมก็มาอัปเดตการกระจายตัวสาขาทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาคอีสานนะครับภาคใต้ก็เราก็เพิ่มจาก
35สาขาเป็น54สาขานะครับก็ยังมี potential ในการเติบโตเปิดสาขาอีกเยอะมากมายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาสาขาของเรานะฮะผมครั้งก่อนผมจะแยกสาขาใหญ่กับย่อยนะครับจริงๆหน้าตาเหมือนกันผมก็เอารูปเดียวมาลงเลยอันนี้จะเป็นสาขาล่าสุดที่เพิ่งทำเสร็จไปประมาณสักอาทิตย์ก่อนนะครับก็ให้น้องเขาเอารูปมาลงนะฮะก็รูปผู้หญิงนะครับเหมือนเดิมไปทุกที่นะครับของเราสีฟ้ารูปผู้หญิงนะครับคาเพ็กไซเหมือนเดิมหมดทุกอย่างนะครับก็จริงๆเดือน2เดือนที่ผ่านมาก็เริ่มเปิดที่กรุงเทพเราด้วยนะครับแถวตลิ่งชันใกล้ๆเป็นตลิ่งชันขึ้นทางด่วนหรือว่าขับผ่านอาจจะได้เห็นแล้วในบริเวณกรุงเทพใกล้ๆก็มีการไล่เปิดแล้ว 5-6 สาขานะครับอันนี้ก็พวกท่านเองก็อยู่ในกรุงเทพนะครับอาจจะได้เริ่มเห็นเดี๋ยวไตรมาสนี้ไตรมาสหน้าก็น่าจะเริ่มเห็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับก็นักวิเคราะห์ก็ไม่ต้องเดินทางไกลละตัวนี้ก็จะเป็นตัวสินเชื่อที่เราปล่อยใหม่นะครับมาดูซ้ายล่างนะครับมาดูของไตรมาส1ที่ผ่านมาปล่อยไป 6,952 ล้านบาทนะครับเดือนหนึ่งจะไม่ค่อยดีมากเพราะว่าเดือนหนึ่งก็จะเป็นช่วงเขาเรียกว่าโบนัสออกแล้วก็ลูกหลานอาจจะโอนเงินให้กับทางบ้านก็ไม่ทางลูกค้าเองก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เยอะมากขนาดไหนยอดจะเริ่มพิกอัพมาเดือน2เดือน3นะครับเดือน3ก็จะเป็นช่วงพีคเลยนะครับก็มองว่าเดี๋ยวไตรมาสต่อไปก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะฮะดูยอดนี้ 6,952 ล้านบาทนะครับ Year on Year เราโต 86% Q-on-Q โต 11.8%นะครับคิวนี้ก็จะดีกว่าอีกส่วนตัวจำนวนสัญญานะครับก็ไตรมาสที่ผ่านมาแล้วก็เปิดสัญญาใหม่ไปประมาณสัก 360,000 สัญญานะครับปีนี้ก็เทียบ year on year ก็โตประมาณสัก 48% ครับดังนั้นปีนี้ก็คาดว่ายังไงก็น่าจะถึงสัก 150,000 ได้นะครับจำนวนสัญญาอันนี้จะเป็นสินเชื่อคงค้างนะครับตัวยอดคงค้างก็ผมบอกให้น้องเขาปกติจะโชว์เฉพาะไตรมาสไตรมาส1ไตรมาสเดียวแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นรายปีผมบอกเฮ้ยให้เป็นรายไตรมาสเลยดีกว่านักวิเคราะห์เองนักลงทุนเองอาจจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับซ้ายล่างนะครับจาก Q1 ปี15อยู่ที่ 8,000 นะครับก่อนหน้านั้นดีกว่าปี2015ปี2014อยู่ที่7,400นะครับ Q1 15อยู่ที่ 8,000 ก็เพิ่มขึ้นมาสัก600นะครับ1ไตรมาส600นะฮะไตรมาสที่ผ่านมาจาก Q10 เป็น Q1 นะครับเพิ่มขึ้นมาเกือบ 2,000 นะครับทุกอย่างก็โตค่อนข้างดีนะฮะอันนี้ขวาล่างนะครับให้เห็นอันนี้เราก็ตัว performance ตัว efficiency ต่อสาขานะครับก็1 Q16 นะครับก็ตัวสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 12.93 ล้านบาทนะครับยอดปล่อยนะครับต่อสาขาอยู่ที่ประมาณสัก 24.96 ล้านบาทนะครับก็ถ้าเกิดเทียบสมัยเราเพิ่งเข้าตลาดใหม่ๆก็อยู่Q1 ปี15นะครับสินเชื่อคงค้างอยู่ที่ 11.87 ล้านบาทเองนะครับเทรนด์ efficiency ต่อสาขาก็ดีขึ้นนะครับก็มองว่าน่าจะดีอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือตัวนี้จะเห็นว่าเราเปิดสาขาเพิ่มขึ้นนะครับทางล่างขวานะครับล่างขวาเราเปิดสาขาเพิ่มขึ้นแต่ว่าลูกหนี้ต่อสาขามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากบางทีเปิดสาขามากขึ้นนะครับแต่ว่าลูกหนี้มันจะลดลงยกตัวอย่างเช่นนะครับตามชาร์ตนะครับปี2515ลูกหนี้ต่อสาขาก็13ล้านนะครับลูกหนี้ต่อสาขาหรือว่าสินเชื่อใหม่ต่อสาขาอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีก็คือตัวเบิร์นก็21ล้านนะครับเรามีตัวเลขเปรียบเทียบให้ดูคือไม่ต้องกังวลว่าจะเปิดมากๆตกไม่ตกแต่มันตกน้อยครับไม่ตกมากนะครับมันก็อยู่ใน13 12แปลว่าอะไรแปลว่าในการเปิดสาขานั้นเราก็ต้องพยายามออกหาลูกค้าไม่ใช่ได้แต่เปิดอย่างเดียวนะครับได้แต่ป้ายไปติดแล้วขึ้นป้าย1 2 3นับจำนวนสาขาไปแต่ลูกค้าไม่มีไม่ใช่นะครับเราต้องมีลูกค้าด้วยนะครับก็คือ1ต้องดูจำนวนลูกค้าต่อสาขาเท่าไหร่2จำนวนสินเชื่อคงค้างต่อสาขาเท่าไหร่นะครับเพื่อไม่ให้ค่าเฉลี่ยมันตกนะครับอันนี้คือวิธีการทำงานของเราครับเราไม่ใช่ปล่อยอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีลูกค้าไม่ใช่เปิดสาขาแต่ไม่มีลูกค้าไม่ใช่เราครับอันนี้ก็เป็นเรื่องการสำรองนะครับ
จริงๆถ้าท่านมาฟัง MTLS อัปเดตนะฮะทุกปีก็จะอย่างเงี้ยปีที่แล้วก็อย่างนี้ก่อนหน้านั้นก็อย่างนี้อีก2ปีก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่า1เราไม่เปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจไม่เปลี่ยนอ่ะคือเราทำแค่เนี้ย1สินเชื่อรถจักรยานยนต์2สินเชื่อรถยนต์3สินเชื่อโฉนดที่ดิน4สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับก็มีอยู่4ตัวอย่างอื่นเราไม่ทำเมื่อเรามีสินเชื่อ4ตัวเท่านี้วิธีการทำงานมันก็จะเหมือนเดิมการสำรองอะไรก็จะเหมือนเดิมเพียงแต่รักษาประสิทธิภาพมันสูงเข้าไว้รักษาผลกำไรให้ดีเข้าไว้และทำให้ได้ตามเป้าหมายแค่นั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันครับพูดถึงการสำรองก็เหมือนเดิมครับอันที่หนึ่งคือสำรองตามอายุลูกหนี้เขาเรียกว่าเอจจิ้งบนซ้ายนะครับเอจจิ้งตามลูกหนี้คือสำรองลูกหนี้ปกตินะครับลูกหนี้ปกติคือไม่มีค้างเลยสำรองไหมเราสำรองครับ 1% นี่เราเกณฑ์มาพูดกันนะครับอันนี้ผมอยากจะเรียนเขาทำความเข้าใจนะครับเผื่อท่านดูท่านจะได้ไปพร้อมๆกันถามว่าลูกหนี้เราปล่อยไปเยอะเนี่ยเรามีการสำรองไหมไม่ค้างเลยเนี่ยสำรองครับสำรอง 1% อันที่2ถ้ามีค้างตั้งแต่1เดือนแต่ไม่เกิน3เดือนสำรองไหมสำรอง 2% คือตามเกณฑ์เขาเลยแล้วถ้าเกินกว่านั้น3เดือนถือว่าเป็นอะไรเป็นหนี้เสียใช่ไหมใช่ครับสำรองเท่าไหร่ 100% คือเราทำตามเกณฑ์ทุกอย่างนะครับ 1% 2% 100% ทีนี้ภาพบนครับบนขวาครับบนขวาปีควอเตอร์1นะครับปี16นะครับท่านดูนะครับบนขวาลองเลื่อนตัวชี้ให้ดูหน่อยจะเห็นได้ว่าอันแรกนะครับแท่งด้านล่างเขียนว่า 92% 92% คือลูกค้าดีครับก็คือลูกค้าไม่ต้องตามแล้วหนี้เสียนะครับหรือ NPL มีเท่าไหร่ครับ 0.9 คือ NPL น้อยแค่ 0.9 เพราะ 92% เป็นลูกค้าดีครับเพราะฉะนั้นหนี้เสียมันจึงน้อยครับบนสุดนะครับ 0.9 นี่คือการสำรองแบบที่1โดยทั่วไปทุกบริษัทหลายบริษัทจะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะในคู่แข่งเราจะมีแค่สำรองที่1 Aging แค่นั้นน่ะแต่เราทำสำรองแบบที่2ด้วยครับคือสำรองที่เรียกว่า General Reserve เหมือนธนาคารจะต้องมีสำรองแบบที่2มีสูตรคำนวณครับ PD คูณด้วย LGD รายละเอียดผมไม่ลงถ้าจะเห็นได้ว่าสำรองนะครับยกตัวอย่างของจริงเลยครับนะครับล่างซ้ายครับสีแดงนะครับ146คืออะไร146คือหนี้เสียครับ NPL 146ล้านสำรองแบบที่1เท่าไหร่ครับสำรองแบบที่1 239ล้านคือ100%ละเพียงพอแล้วครับกับหนี้เสียนะครับเขาว่าสำรองคือสำรองหนี้เสียนะครับเพียงพอแล้วสำรองแบบที่2เพิ่มไปอีกเท่าไหร่อีก148ล้านเบ็ดเสร็จแล้วหนี้เสียมีเท่าไหร่ครับ146ล้านมีการตั้งสำรองเท่าไหร่388ล้านเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ครับ266%นี่คือการตั้งสำรองทีนี้มันมีอย่างนี้ครับนี่คือที่มานะแล้วเป็นหลักคิดทั่วไปสำหรับนักวิเคราะห์เปิดตำราไหนก็จะเขียนอย่างนี้ทั้งสิ้นนักวิเคราะห์ก็มาคิดต่อว่าคุณหนี้เสียน้อยแต่ว่าถ้าคิดระบบนี้หนี้เสียน้อยสำรองก็น้อยไปด้วยถูกไหมครับก็คือของผมสำรองอาจประมาณ 2% ใช่ไหมสำรอง 2% เพราะนี่เสียมันน้อยแต่บางคนนี่เสียเยอะสำรองเขาก็เยอะด้วยทีนี้นักวิเคราะห์บางคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาที่สำรองอะตั้งหารด้วยจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดผมก็ต่างสิเพราะผมนี่เสียมันน้อยอะสำรองผมน้อยอะคุณบอกแล้วคุณบอกงั้นเอาผมเอาสำรองมาตั้งหารด้วยลูกหนี้ทั้งหมดมันก็ต่ำสิก็ผมลูกหนี้มันผมสำรองน้อยคนที่เสียเยอะสำรองเยอะมันก็สวยที่ตัวเลขก็สวยดิเอาไปคิดอย่างนั้นดิมันไม่ใช่อ่ะวิธีการคิดสำรองคือที่มามันคิดอย่างเงี้ยสำรองนี่เสียชื่อมันก็บอกอยู่แล้วแต่คุณไปเทียบกับนี่ดีอ่ะผมก็ต่ำดิเพราะนี่เสียผมมันน้อยอ่ะอันนี้ผมเรียนทำความเข้าใจเบื้องต้นนะครับแต่ถ้ามีคำถามผมก็ยินดีจะตอบคือผมคิดตามเกณฑ์ในตำราทุกประการสำรองแบบที่หนึ่งแบบที่สองวิธีคำนวณที่มาที่ไปนี่ปกติไม่เสียมีสำรองไหมมีครับ 1% มีทุกอย่างเพราะเสร็จแล้วเนื่องจากนี่ผมมันเสียมันน้อยผมสำรองไว้ถึง200%แล้วแต่เวลาหาด้วยจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดอ่ะมันก็น้อยดิก็เลยบางคนสงสัยบอกว่าถ้าเกิดมันนี่เสียขึ้นมาโผล่มาพรวดพัดเลยอย่างนี้คุณสำรองน้อยคุณไม่ตายเหรอผมทำตามเกณฑ์ทุกอย่างเลยแต่เนี่ยมันจะไปตายได้ไงนะฮะอันนี้ก็อธิบายเป็นเบื้องต้นนะครับว่าวิธีวิเคราะห์มันควรจะวิเคราะห์แบบนี้ตามตำราอย่างนี้เชิญครับ
ครับต่อมาก็จะเป็นรายได้นะครับรายได้เราก็เพิ่มขึ้นนะครับก็ year on year นะครับเพิ่มขึ้น 62% นะครับมาอยู่ที่865ล้านบาทนะครับส่วน Q on Q ก็เพิ่มขึ้นจาก768ล้านบาทเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับ Q1 ปกติด้วย business cycle แล้วเป็น cycle ที่โลที่สุดนะครับ Q2 Q3 Q4 เห็นตัวเลขนี้เลยครับจะเป็นอย่างนี้เลยครับจะเพิ่มขึ้นแล้วจะดีเรื่อยๆนะครับดีแค่นี้ยังไม่พอนะครับไอ้จำนวนสาขา500กว่าสาขาที่เราเปิดไตรมาสที่แล้วไม่ใช่ไตรมาสที่เราปีที่แล้วนะครับเขาเพอร์ฟอร์มแค่ 30% ปีที่แล้วปีนี้500สาขาพวกนั้นจะเพอร์ฟอร์ม 60% รวมกับตัวสาขาใหม่ที่ผมเปิดปีนี้ด้วยจะเริ่มเพอร์ฟอร์มอีก 30% งั้นคาดว่าไตรมาส2จะดีกว่าไตรมาส1นะฮะคำว่าดีกว่าก็คือมันทุกตัวมันจะไปด้วยกันไตรมาส2จะปล่อยดีกว่าไตรมาส1เพราะปล่อยดีกว่าครับท่านก็ดูตัวเลขอดีตนะฮะรายรับนะครับ total revenue รายรับก็ดีกว่าไตรมาส1ไตรมาส3ก็ดีกว่าไตรมาส2นะตัวเลขมันฟอนนะครับสีเหลืองสุดท้ายก็สีเขียวไตรมาส4ก็ดีกว่าไตรมาส3มันจะล้อกันหมดคำถามก็คือว่าไตรมาส2จะดีกว่าไตรมาส1มั้ยดีกว่าแน่นอนคำถามว่าทำไมถึงดีกว่าเอาก็เห็นอยู่แล้วไตรมาส2เริ่มจากเดือนเมษาก็มีสงกรานต์คนก็เที่ยวกันใช้เงินหรือบางทีกลับบ้านก็จะมีเงินติดไม้ติดมือไปให้คุณพ่อคุณแม่บางคนจะต้องกู้ก็กู้ช่วงนั้นเห็นไหมเดือนสามพฤษภาเป็นไงครับก็โรงเรียนเปิดเทอมก็ต้องกู้นะครับเพื่อเด็กใช้อะไรอย่างเงี้ยพฤษภามิถุนาเสร็จเริ่มลงเพื่อผลการเกษตรละปุ๋ยยาฆ่าแมลงรถไถน้ำมันเริ่มละเพราะฝนเริ่มมาละแล้วมันมีเหตุที่ต้องใช้เงินเพราะไตรมาส2ดีไหมก็ดีแน่นอนครับมันจะมีเหตุอย่างเงี้ยครับอธิบายได้เพราะฉะนั้นกำไรก็เหมือนกันครับรายรับเหมือนกันครับจะเติบโตอย่างนี้ครับ1 2 3 4ดีขึ้นเรื่อยๆครับยังเหมือนเดิมนะครับโครงสร้างรายได้ของเราก็เกือบ 90% นะครับก็มาจากดอกเบี้ยนะครับ ส่วนตัว OPEX นะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับมองว่าในอนาคตเราโปรเจกต์ยังไงแล้วผมว่าไตรมาส2 3 4ก็น่าจะประมาณสัก 50% ได้นะครับไม่น่าจะต่ำไปกว่านี้นะครับกำไรก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับ year on year ก็เพิ่มขึ้น 54% นะครับแล้วก็ Q on Q ก็ 16% นะฮะตัวนี้ก็บอกน้องเขาให้ทำมาเป็นรายควอเตอร์เลยจะได้เห็นเพราะจะต้องโชว์หน่อยเพราะว่าผมดูด้านนี้นะฮะก็เริ่มต้นจาก Q1 5.99 นะครับของปีที่แล้วนะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆดอกเบี้ยลดลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนตัว interest income อาจจะลดลงหน่อยเพราะว่าสัดส่วนที่เป็นตัวสินเชื่อรถยนต์ของเรามีเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งรถยนต์ดอกเบี้ยจะต่ำกว่ามอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวสเปรดก็ค่อนข้าง healthy นะครับอยู่ที่ 20% นะครับตัว return on equity นะครับก็ดูเริ่มดีขึ้นจะเห็นได้ชัดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววงเงินนะครับที่เรากู้ยืมเงินทั้งหุ้นกู้เองทั้งกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเองนะครับในสัดส่วนก็ long term นะครับอยู่ที่ 44% มันจะมี current portion ของ long term อีกเกือบ 5% แล้วก็ short term 51% นะครับแล้วก็ตัว DE ของเราก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก 1.57 เท่านะครับซึ่งเราพูดคุยกับสถาบันการเงินส่วนใหญ่เราจะขอ DE ที่ 4%นะครับก็มองว่าปีนี้ปีหน้าก็คงไม่ใช่อุปสรรคนะครับในการเติบโตธุรกิจของเราครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขสรุปทั้งหมดผมแบ่งเป็น3หัวข้อหัวข้อที่1เรียกว่าพื้นฐานนะครับพื้นฐานเริ่มจากตัวแรกครับตัวลูกหนี้การค้าตัวนี้สับสนฮะสับสนถามผมว่าลูกหนี้การค้าผมเท่าไหร่ผมจะตอบตัวไหนเนี่ยแถวบนสุด16,900เท่ามันรวมกับดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีด้วยแต่จริงๆถ้าสุทธิล่ะ 14,400 ครับทีนี้บางคนบางบริษัทก็เอาตัวเลขข้างบนให้จะสวยๆถ้าผมจะให้สวยผมไม่พูดถึงคนอื่นผมก็บอกผมลูกหนี้ผม 16,900 17,000 แต่มันไม่ใช่ดอกเบี้ยที่รับจริงมันยังไม่รับนักวิเคราะห์รู้นักวิเคราะห์ก็ไม่เอาไปใช้หรอกใช่ไหมฮะแต่ทีนี้พูดกับสื่อหรือพูดกับสาธารณชนน่ะบางคนเอาตัวเลขบนไปพูดโอ้โหมันก็ดูดีดิมันต้องเอาตัวเลข
นี่ผมถามที่ตลาดหลักทรัพย์นะตกลงคุณจะเอาตัวไหนเนี่ยเอาชัดๆสิผมจะได้พูดภาษาเดียวกันเพราะฉะนั้นผมกล่าวโดยสรุปก็คือลูกหนี้ของผมถ้ารวมดอกเบี้ยรวมดอกเบี้ยรับเราตัดบัญชีด้วยผม 16,000 17,000 ล้านบอกถ้าสุทธิแรงจริงคุณตัดเถอะดอกเบี้ยยังไม่ได้รับจริงหรอกคุณจะไปโม้เลย 14,400 ล้านสูงสุดในประเทศไทยในธุรกิจเดียวกันนะที่เปิดเผยนะไอ้ทางบริษัทลูกที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นผมไม่รู้หรอกเพราะว่าเปิดปล่อยสูงสุด1ปล่อยสูงสุด2ลูกหนี้ผมสูงสุดด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็ชี้แจงให้ฟังตัวเลขข้อที่1เพราะฉะนั้นลูกหนี้สุทธิเท่าไหร่ถ้าพูดเอาสุทธิก็ 14,400 แต่ถ้าลูกหนี้รวมดอกเบี้ยได้ 16,900 สูงสุดนะครับอันที่เลขที่2ก็คือเรื่องสำรอง388ล้านอันที่3ก็คือหนี้เสีย100กว่าล้านเพราะฉะนั้นอันที่2ตั้งหารอันที่3นะครับก็คือสำรองเท่าไหร่ 299% นะครับสุทธิเพราะฉะนั้น NPL คุณมีเท่าไหร่แถวที่5ลองตามที่ฮะเลื่อนมาแถวที่5 NPL ก็ 0.9 ก็คำนวณมานะฮะมีตารางคำนวณผมเป็นคนเปิดเผยนะตรงไปตรงมาผมตั้งตัวเลขเลยแล้วท่านก็ไปคำนวณดูถ้าผิดท่านก็มาว่าผมทีนี้บางคนบอกว่า NPL ต่ำเพราะว่าไลออฟอ่ะตัดให้เยอะๆมันทำได้นะทำบัญชีตัดไลออฟมันเยอะๆมันก็เหลือนี่น้อยนี่น้อยแต่มันก็ดูสวยผมบอกไลออฟเท่าไหร่ใส่เข้ามาอย่าไปหลอกเขา4ล้านเอาบวกเข้าไปอีกเป็น NPL บอกไลออฟเท่าไหร่134เพราะ NPL จริงเท่าไหร่ 0.93 ครับก็เปิดเผยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะทรัพย์สินเท่าไหร่ 15,000 ล้านมันก็สูงสุดแล้วล่ะสูงกว่าชาวบ้านเขาหนี้สินนะทุนว่าไป DE 1.5 ก็สามารถกู้ได้อีกเพราะมันได้ถึง4เท่าอันนี้คือพื้นฐานฮะพื้นฐานที่แข็งแกร่งเลยนะครับเปิดเผยตัวที่2ครับ ตัวที่2การเติบโตครับเมื่อกี้พื้นฐานแข็งแกร่งแล้วนะผมได้เรียนไปแล้วการเติบโตเป็นยังไงครับท่านก็ลองดูนี่ฮะตัวแรกก็คือว่าลูกหนี้เราเติบโตเกือบ 80% นะท่านเติบโตสูงสุดแล้วครับในระบบด้วยกันนะครับในทุกบริษัทนะครับผมเติบโตสูงสุดละ 80% นะครับนะฮะลูกหนี้รายรับเติบโตเท่าไหร่60%กว่านะครับแล้วก็ยอดปล่อยสินเชื่อเท่าไหร่ไม่เคยมีคนเปิดนะไอ้ข้อ15เนี่ยนะนิวโลนเท่าไหร่คนเขาไม่เคยเปิดกันผมเปิดเผยตรงไปตรงมาไตรมาสที่แล้วปล่อยไปเท่าไหร่เกือบ 7,000 ล้านเนี่ย 6,952 ล้านแล้วก็ 380,000 ก็บอกตรงๆอย่างเงี้ยนะไม่มีอะไรต้องปิดบังดอกเบี้ยเท่าไรค่าธรรมเนียมเท่าไรบอกไปกำไรสุทธิเท่าไรกำไรโตเท่าไรสรุปนะครับเรื่องโกรธไหมโตแน่นอนโตยังไงโตคือยอดปล่อยนิวโลนเติบโต80%นิวโลนอย่างเดียวป่ะลูกหนี้โตไหมโตเกือบ80คือ79%แล้วกำไรสุทธิโตไหมโตครับคือ50%กว่าผมว่าโตสูงสุดในระบบแล้วแต่กำไรสุทธิมากที่สุดเลยไหมไม่มากที่สุดหรอกครับผมไม่ได้คิดดอกเบี้ยแพงที่สุดนะครับดอกเบี้ยผมมันพอไปพอมานะพออยู่กันได้นะแบบไทยๆเราอะไม่ได้คิดดอกเบี้ยแพงเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยบอกว่าโอ้คุณปล่อยสูงสุดลูกหนี้เยอะที่สุดคุณก็กำไรสูงสุดสิไม่หรอกครับแต่กำไรไม่สูงนี่เกิดจากอะไรเกิดจากคุณนี่เสียเยอะใช่ไหมไม่ใช่นี่เสียผมก็บอกแล้วการบริหารจัดการไม่สูงแต่ผมไม่ได้ชาร์จดอกเบี้ยลูกค้าสูงพูดตรงๆนะครับเราชาร์จสูงแล้วชาร์จอย่างไอ้ที่เปิดเผยจริงๆเลยก็คือนาโนไฟแนนซ์ให้ชาร์จได้ 36% ผมก็ชาร์จ 29.5 ใช่ไหม 29.5 ก็ไม่เอาอะไรกันนักหนาแล้วทีนี้ผมก็มาที่ 34% แล้วพูดถึงหุ้นแฮปปี้ใครก็แฮปปี้แล้วบริหารจัดการหนี้เสียให้ดีนะครับแล้วก็บริหารเรื่องค่าใช้จ่ายให้ดีนะครับให้เสียน้อยผมว่าพูดถึงหุ้นก็มีความสุขแล้วครับอันนี้คือการเติบโตเราโตครับในพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราโตในนี้สุดท้ายประสิทธิภาพครับ20-27ผมโชว์ให้เห็นจัดๆเลยนะนี่ นี่ศูนย์เท่าไรนี่ศูนย์บอกไลออฟเท่าไรใส่เข้าไปหัวข้อ22พนักงานมีกี่คนบอกมาเลยคุณไม่ต้องมาคุยโม้หรอกประมาณเกือบ 3,000 คุณมีกี่สาขาคุณบอกมาเลยใช่ไหม 1,114 สาขาไหนลองดูที่ว่าปล่อยต่อพนักงานเท่าไรพนักงานหนึ่งคนปล่อยเท่าไรคุณโชว์มาเลยว่านี่ไง9ล้านใช่ไหมนี่คือไตรมาสเดียวนะไตรมาสเดียวนะไม่ใช่ทั้งปีนะไตรมาสเดียวเท่านี้แล้วบอกว่านิวโลนนะต่อสาขาหนึ่งสาขาคุณปล่อยได้24ล้านโชว์จะเลยแล้วก็อะไรลูกหนี้ต่อสาขาเท่าไหร่12ล้าน
นั้นผมไม่ได้บอกว่าผมมีสาขามากที่สุดในประเทศไทยเลยนะแต่ผมบอกว่าผมประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทยผมโชว์อย่างเงี้ยใครว่าสูงกว่าผมก็คุณก็ใส่ตัวเลขมาตั้งไปตั้งง่ายๆเนี่ยถ้าก็ถามตัวเลขถามแล้วก็ตั้งมาบวกลบคูณหารฉันก็รู้แล้วประสิทธิภาพคืออะไรเพราะผมใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช้สาขาเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงมีกำไรมากไม่ใช่กำไรเกิดจากดอกเบี้ยรับอย่างเดียวไม่ใช่ประสิทธิภาพครับอันนี้คือเรื่องประสิทธิภาพก็โชว์ให้เห็นเลยคิดมาให้เสร็จเรียบร้อย1คนประสิทธิภาพเท่าไหร่1สาขาประสิทธิภาพเท่าไหร่คิดมาให้เสร็จเลยครับอันนี้เราเป็นคนเปิดเผยหมดหรือยังฮะหมดแล้วครับครับเอาทั้งหมดนี้คือความเป็นมาเป็นไปในไตรมาส1ของ MTLS ครับผมแค่แปลกใจว่ายังไม่เห็นคำถามออนไลน์เลยเอาล่ะทั้งนี้ก็ได้ใช่โอเคนะครับผมในช่วงโอกาสนี้นะครับก็เปิดโอกาสให้ทั้งนักลงทุนทุกท่านนะครับสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะครับเอาใหม่ครับก็ฮัลโหลนะครับผมก็เห็นตัวทั้งยอดปล่อยสินเชื่อใหม่แล้วก็สินเชื่อคงค้างในไตรมาส1ออกมาค่อนข้างดีมากนะครับไม่แน่ใจว่าเราลดสแตนดาร์ดในการปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าเข้าใจว่าเป้าหมายเติบโต 50% เนี่ยมันเป็นทาร์เก็ตของปีนี้อยู่แล้วแต่คือเหมือนว่าเราเลือกที่จะปล่อยไปก่อนแล้วค่อยมานั่งเก็บเหมือนกับอาจจะคุณภาพเนี่ยยังเรายังสกรีนเข้มข้นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมเราตั้งเป้าหมายในการเติบโต 50% แต่ไตรมาส1เราพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเติบโตประมาณ 80% ทางผู้ถามมาก็มีส่วนถูกถ้าใครที่อยากจะเอายอดก็ปล่อยไปก่อนเพราะนี่เสียมันต้องเกิดหลัง3เดือนไปแล้วถ้าธุรกิจนี้ไม่เหมือนธุรกิจอย่างอื่นธุรกิจเงินกู้เนี่ยปล่อยปั๊บเดือนถัดไปเก็บได้ไม่ได้ถือเป็นรายรับเลยคำนวณไปเลยเดือนที่1เก็บไม่ได้ก็ตามบวกไปด้วยเดือนที่2เก็บได้ไม่ได้บวกไปเลยเดือนที่3เก็บได้ไม่ได้บวกไปเลยแต่เดือนที่4เป็นนี่เสียแล้วนะห้ามคิดธุรกิจนี้เป็นอย่างนั้นใช่ครับถ้าใครอยากจะสร้างยอดนะฮะปล่อยเยอะๆแล้วบวกไปเลย3เดือนแล้วไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับทำอย่างนั้นเดือนที่4เดือนที่จะปรากฏเป็นหนี้เสียถ้าไม่ใช่ของจริงจะปรากฏเดือนหลังๆแต่เดือนแรกจะมีรายได้เข้ามาเยอะๆไม่หรอกครับเรามาระวังครับแล้วก็เรามีความป้องกันครับเราไม่ให้หนี้เสียตรงนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะหนี้เสียจะอยู่ในเกณฑ์ 0.9 หรือ1กว่าๆก็อยู่ตรงนี้นะครับนะฮะไม่ได้มากกว่านี้นะครับไม่ต้องกลัวครับเก็บหนี้อ่ะครับผมตอนนี้นี่เรารู้สึกประสบปัญหาบ้างไหมครับว่าต้องเก็บถี่ขึ้นต้องเจอลูกค้าบ่อยขึ้นเนื่องจากว่าสภาวะเศรษฐกิจเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งภัยแล้งเอ่ยลูกค้าแบบเงินขาดอะไรอย่างเงี้ยเราเจอสภาพอย่างนั้นหรือเปล่าครับแล้วก็ขอต่อยอดนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีการยึดรถมากขึ้นเทียบกับเมื่อก่อนหรือเปล่าครับผมภาวะเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องภัยแล้งจริงราคาพืชผลตกต่ำจริงชาวบ้านไม่สามารถทำการเกษตรได้ต้องหยุดทำการเกษตรและเปลี่ยนอาชีพไปทำงานก่อสร้างในเมืองจริงทำงานเหนื่อยขึ้นไหมเหนื่อยขึ้นไม่เคยโทรก็ต้องโทรตามเคยโทร1ครั้งก็เป็นโทร2ครั้ง3ครั้งไม่เคยขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่บ้านบางรายต้องขี่ไปจริงแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้คือความทุ่มเทมันลงที่อะไรมันลงที่คนพนักงานของเราว่ามีความขยันทุ่มเทตั้งใจจริงหรือเปล่าลงที่คนอีกอ่ะเพราะถ้าเด็กมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีเป้าหมายเดียวกันเพื่อองค์กรเด็กเขาจะรู้ว่าเราจะไม่ให้ NPL ขึ้นนะเราต้องระมัดระวังนะอย่าให้ขึ้นทำยังไงขึ้นเขาก็ต้องโทรศัพท์ต้องติดตามต้องอะไรทำงานเหนื่อยขึ้นก็ทำงานเหนื่อยขึ้นแต่ว่าภาพรวมแล้วเรายังคุมได้อยู่สมัยก่อนอาจจะได้กว่านี้เช่นลูกที่ปกติอาจจะไม่ต้องโทรศัพท์เลยแต่เดี๋ยวนี้10ไลน์โทร5ไลน์อย่างนี้เป็นต้นเมื่อก่อน10ไลน์อัดโทรแค่ไลน์เดียวทำงานหนักขึ้นครับจริง คำถามข้อที่2เอาตัวเลขนักไตรมาส1ก็แล้วกันนะเพราะสิ้นสุดไตรมาส1ปกติครับอยู่ในเกณฑ์ปกติเดือนละประมาณ900ถึง 1,000 ไลน์พันคันอยู่ในเกณฑ์ปกติครับยึดรถตัวยึดรถเป็นตัวสะท้อนว่านี่เสียมากหรือน้อยยึดปกติปีแล้วก็ประมาณเฉลี่ย900ถึง 1,000 คันต่อเดือนใช่ครับผมดูคำถามจากที่บ้านแล้วผมอ่านไม่ค่อยเข้าใจนะแต่สรุปคือทางผู้บริหารมีนโยบายในการตัดหนี้ศูนย์เพื่อป้องกันผลกระทบอย่างไรคือมีนโยบายตัดหนี้ศูนย์อย่างไรผมว่า
คำถามอย่างนี้ด้วยตอนนี้ MPLS มีหนี้สินรวมค่อนข้างเลยมันเขียนไปนะเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นทางผู้บริหารมีนโยบายในการหนี้ศูนย์เพื่อป้องกันผลกระทบกับบริษัทอย่างไรตอนนี้ศูนย์อยู่ในเกณฑ์ปกติที่สถาบันการเงินพึงทำนะครับไม่งั้นทางผู้สอบบัญชี EY ไม่ยอมผมหรอกครับนะครับในการตัดหนี้ศูนย์ก็คือว่าต้องค้างชำระ3เดือนขึ้นไปนะครับและกระบวนการในการตัดก็เป็นสเต็ปไป1ก็คือบอกกล่าว2 3นะครับมีจดหมายทวงถามอะไรต่างๆก็ว่าตามสเต็ปตัดตามเกณฑ์ที่สถาบันการเงินพึงกระทำครับทุกประการครับแล้วเราทำตามเกณฑ์ครับแนวโน้ม Q2 เป็นอย่างไรจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้งหรือวันหยุดเยอะหรือว่าเปิดทำหรือไม่ Q1 ทำให้เห็นแล้วว่าโต70-80% Q2 ดีกว่า Q1 ผมได้เรียนไปแล้วเหตุผล Q2 ประกอบด้วยเมษาพฤษภามิถุนาเปิดเทอมสงกรานต์แล้วก็ทำลงพืชผลการเกษตรดีแน่นอนคำถามคือว่าQ2 กระทบผลกระทบจากภัยแล้งหรือเปล่าจริงๆมันก็กระทบด้วยนะเพราะฝนเพิ่งมาไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็ไปมาบ่อยเนี่ยไม่ค่อยสบายเพราะว่ามันเจอแอร์เจอแดดเจออะไรเนี่ยฝนเพิ่งมาแต่คำว่าฝนมาเนี่ยอันนี้จริงๆทางรัฐบาลก็ต้องคำนึงถึงเพราะฝนมาเสร็จไม่ได้แปลว่ารายได้จะมาเลยนะเขาต้องลงพืชผลถ้าทำนาต้องร้อยวันร้อยวันคือ3เดือนนะถ้าฝนมาเสร็จพับไม่ได้แปลว่าชาวไร่มีรายได้นะต้องรออีก3เดือนเนี่ยพฤษภาคมถึงมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมอีก3เดือนเงินถึงจะมาครับ3เดือนเนี้ยชาวบ้านก็อาจจะต้องไปก่อสร้างในเมืองหรือหารายได้อื่นเข้ามาชดเชยเพราะถ้าเขาทำนาไม่อีก3เดือนจะได้ผลผลิตนะช่วงนี้มีแต่ใช้เงินอันนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับตอนนี้วันหยุดเยอะจะได้รับผลกระทบหรือไม่ครับวันหยุดโดยทั่วไปแล้วเราจะปล่อยวันนึงเกือบ200ล้านอะถ้าคิดเป็นวันนะคือผมคนเปิดเผยอยู่แล้วนะวันนึงผมปล่อยนับวันได้เลยวันนึง สมมุติ200ล้านเดือนนึงทํา20วันใช่มั้ยก็คูณไปก็ 4,000 ล้านอย่างเงี้ยแต่200ล้านนี่มันไม่ได้ทุกวันหรอกนะอาจจะ100 170 180มันคูณได้จํานวนวันทําการมีผลต่อยอดปล่อยแต่อย่างไรก็ตามอย่างสงกรานต์เนี่ยหยุด4วัน5วันเนี่ยพอเปิดมาวันแรกลูกค้าจะลุมเข้ามาเลยตูมเลยเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปถามว่าวันหยุดมีผลกระทบไหมมีครับแต่กระทบน้อยเพราะว่า1ก่อนหยุดเขาจะมากู้ไว้ก่อน2เมื่อเปิดมาเขาจะเข้ามากู้มากขึ้นกระทบแต่กระทบน้อยครับไม่กระทบมากครับเช่นนี้ก่อนครับมีคำถามนะครับเห็นการเติบโตค่อนข้างดีเรามีกลยุทธ์อะไรที่แตกต่างจากคู่แข่งหรือเปล่าอย่างเช่นว่าเห็นคู่แข่งบางรายเนี่ยเขามีการท็อปอัพให้ค่อนข้างเยอะจากแต่ก่อนปล่อยแบบ average loan to value 50% อัพขึ้นมาเป็น 70%เรามีอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย average loan to value ของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ส่วนคำถามที่2ก็คือว่าเห็นพวกสินเชื่อกลุ่มที่เป็นรถแทรกเตอร์เพื่อการเกษตรแล้วก็ที่ดินเนี่ย contribution ยังค่อนข้างน้อยอยู่แต่ว่าดูแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะทำได้ดีถ้าจับกลุ่มถูกแล้วก็เพิ่ม ticket sizeเพราะว่ากลุ่มพวกนี้มันทิกเก็ตไซส์มันใหญ่กว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับอย่างที่ดินเราเนี่ยเราแคปไว้ประมาณ50,000บาทต่อทิกเก็ตไซส์เรามีโอกาสจะปรับเพิ่มตรงนี้หรือเปล่าแล้วก็ทาร์เก็ตของ Nano Finance ด้วยอธิบายโลตูแวลูที่ดินเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสไลด์6พอดีผมอัปเดตให้ไม่ใช่สไลด์6สไลด์5นะฮะอัปเดตให้ถูกต้องก็พูดถึงที่ดินเมื่อกี้ทางคุณวิรพัฒน์พูดนะฮะว่าอยู่ที่ 50,000 บาทอันนั้นคือตอนที่เราเริ่มต้นทำเดือนกลางเดือนปีที่แล้วกลางปีที่แล้วนะฮะก็เราเริ่มต้นทำมองว่าค่อนข้างเซเคียวและ NPL ไม่สูงเลยนะครับแล้วเราก็เริ่มที่จะเปิดให้มีฐานให้กว้างขึ้นนะครับตอนนี้เราคิดอยู่ที่ 200,000 บาทนะครับเพราะลูกค้าบางคนโฉนดที่ดิน10ล้านบาทอย่างเงี้ยเราให้ 50,000 บาทก็ยังไงอยู่แล้วก็ได้รับฟีดแบคมาก็คือบางคนมีที่ดินอยู่ประมาณสัก20 30ไร่ต้องการหว่านพืชหรือว่าทำการเกษตรอย่างเงี้ยให้ไป 50,000 บาทก็ทำได้ไม่เยอะนะฮะคือหลักๆเราเน้นที่ดินเพื่อการเกษตรซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มองว่า 200,000 บาทน่าจะเพียงพอกับการทำไร่ทำนานะครับเราก็ขยายวงเงินให้นะฮะส่วน loan to value ของผลิตภัณฑ์ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่ได้ปรับลดลงนะฮะก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าตัวถ้าเกิดจะเห็นตัวคาไทเทิลโลนหลักๆเป็นพิกอัพนะครับเราก็เริ่มทำคือเมื่อก่อนอาจจะเขียนไว้ว่า200,000ก็คือเมื่อก่อนไม่รับรถใหม่
ครับเดี๋ยวนี้เรารับรถใหม่แต่คำว่ารถใหม่ก็คือว่าเขาเป็นเจ้าของแล้วนะครับบางทีก็ 2-3 ปีแล้วอันนี้เรารับไม่งั้นเขาก็วิ่งไปหาคนอื่นคือสมัยก่อนนะต้องยอมรับเลยว่าภาพที่ลูกค้ามองมึงไฮลิซซิ่งคือรถเก่าปล่อยสินเชื่อรถเก่าแล้วรถใหม่มือสองนะครับแล้วก็รถใหม่เขาไปหาคนอื่นหมดอันนี้เราก็เลยอยากจะขยายตัวฐานลูกค้ากลุ่มนี้นะครับเพื่อให้เขามาหาเราแล้วก็ฟีดแบ็กก็ค่อนข้างดีนะครับเราเติบโตถึง 70-80% เมื่อกี้ถามว่าทำไมถึงโตได้เยอะขนาดนี้ท็อปอัพให้ลูกค้าหรือเปล่าก็คือว่าลูกค้ากู้หมื่นนึงบวกไปอีก 5,000 นะฮะก็เป็นไปได้นะวิธีที่จะเพิ่มวงเงินนะครับก็คือว่าท็อปอัพไปลูกค้าเท่าเดิมแต่ว่าบวกเพิ่มขึ้นเคยกู้หมื่นนึงเป็น 15,000 เคยกู้ 15,000 เป็น 20,000 ก็ทำได้แต่ทำแบบนี้เนี่ยแบบวิธีที่2ท็อปอัพเนี่ยจำนวนฐานลูกค้าจะไม่เพิ่มขึ้นระยะยาวจะตายเพราะฐานไม่เพิ่มอ่ะแต่คุณบวกเข้าไปบวกเข้าไปแล้วก็จะเป็นหนี้เสียถ้าเขาเห็นว่ามูลหนี้คุ้มกับหลักประกันเขาก็ทิ้งหลักประกันมีแต่จะเสียวิธีที่ดีสุดคือต้องขยายฐานนี่ผมก็สอนวิธีทำธุรกิจให้คุณต้องขยายฐานและการขยายฐานได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากเปิดสาขาเปิดสาขาเสร็จแล้วยังไงลูกค้าไม่เข้ามาหรอกเพราะเขาไม่รู้จักเรานะครับสิ่งสำคัญที่สุดทำไมผมต้องเติบโตตั้ง 70-80% การบริการก็ย้อนกลับไปวันแรกที่ผมเข้าตลาดบริการเขาให้ดีพูดจาให้ดีอย่าเอาเปรียบลูกค้าเงื่อนไขต่างๆอย่าเอาเปรียบลูกค้าสิ่งพวกนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราคือคนทำงานคือพนักงานแล้วพนักงานจะทำได้ดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ขวัญและกำลังใจของเขาอะถ้าปากกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นยังต้องขาดเกินรายได้ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยแล้วบอกคุณต้องทำให้เต็มที่มันเป็นไปไม่ได้แล้วดูแลเขาดีก็ผมก็พูดอย่างนี้นะแต่ทุกคนก็บอกดีหมดนะไม่มีใครบอกไม่ดีหรอกแล้วก็ดูแลเขาดีแต่มันสะท้อนมาจากอะไรสะท้อนมาจากการกระทำของเขาไงสะท้อนกับจากการหาลูกค้าไงสะท้อนกับการมอบนโยบายอะไรลงไปเนี่ยเขาทำหมดอ่ะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือทำไมยอดปล่อยดีก็เพราะพนักงานบริการดีลูกค้าประทับใจพูดจาดีผลิตภัณฑ์ไม่เอาเปรียบลูกค้าและทุกอย่างไม่ซับซ้อนไม่ซ่อนเงื่อนไม่หมกเม็ดบอกเขาตรงๆพูดตรงๆพูดง่ายๆอันนี้สำคัญนะทำธุรกิจกับชาวบ้านเนี่ยทำอะไรให้มันซิมเปิลง่ายๆเข้าใจง่ายผมบอกผมคิดดอกเบี้ยเท่านี้ผมยื่นคือคิดได้ทั้งเลยพี่ต้องคิดดูที่ถูกไหมกดเลยเนี่ยกดตรงนี้กดได้คูณได้นี้คูณได้จำนวนเดือนก็ไปหารได้12เข้าไปส่งต่อเดือนเท่านี้ตรงไปไหมตรงเข้าใจนะเข้าใจเขาก็ชอบทำตรงๆทำง่ายๆชาวบ้านชอบนี่คือเหตุผลที่ทำไมยอดปล่อยจึงดีครับแต่ของพวกนี้ต้องใช้เวลาทำความเข้าใจให้กับลูกค้านะครับนี่คือหัวใจครับขอถามต่อเนื่องนะครับว่าอย่างลูกค้าใหม่ๆเนี่ยเราพอจะมีเบรกดาวน์หรือเป็นตัวเลขคร่าวๆไหมครับว่าเป็นลูกค้าของที่มาจากคู่แข่งของเราเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าลูกค้าใหม่เลยหรือว่าลูกค้าของคนที่เคยใช้เงินกู้นอกระบบที่เป็นใต้ดินจริงๆแล้วก็อีกคำถามนึงก็คือว่าอยากทราบเรื่องเกี่ยวกับภาวะการแข่งขันในแอเรียที่เราเพิ่งไปบุกเบิกใหม่ๆอย่างเช่นภาคใต้หรือพวกภาคอีสานบางโซนว่าเป็นยังไงบ้างครับถามว่าลูกค้าที่เราได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยยอดปล่อยเพิ่มขึ้นแปลว่าลูกค้าเพิ่มขึ้นลูกค้ามาจากไหนลูกค้ามีมา2แบบอันที่1คือลูกค้าเดิมที่ใช้บริการจากคู่แข่งอยู่แล้วเมื่อมาเทียบการบริการเมื่อเทียบดอกเบี้ยจ่ายเมื่อเทียบทุกอย่างแล้วที่ไหนดีก็ไปที่นั่นผมไม่พูดว่าผมดีนะที่ไหนดีลูกค้าจะเลือกใช้ที่นั่นอันที่1มาจากคู่แข่งอันที่2ในภาวะที่เศรษฐกิจมีปัญหาอย่างนี้ชาวบ้านรายได้ไม่พอรายจ่ายจำเป็นต้องใช้เงินลูกเปิดเทอมนี่จะเป็นกลุ่มใหม่ที่เขาก็เอาหลักประกันมากู้กับเรากล่าวโดยสรุปลูกค้าที่เราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมาจากไหนมาจาก2ส่วนส่วนที่1คือลูกค้ามาจากคู่แข่งหนีมาใช้บริการเราด้วยอะไรก็แล้วแต่อันที่2คือลูกค้าที่ไม่เคยใช้กับใครเลยแต่เนื่องจากมีความจำเป็นทางเศรษฐกิจแล้วไม่เคยเอารถไปไว้ที่ไหนไม่เคยเอาโฉนดที่ดินไว้ที่ไหนก็มาใช้เราก็คือลูกค้าใหม่มา2ทางครับคำถามที่2บอกว่าทางภาคใต้ภาคอีสานเป็นยังไงบ้างนะครับที่เราไปเปิดผลตอบรับดีครับนะครับอีสานนี่บางสาขาเก่าๆเช่นจังหวัดขอนแก่นโคราชนะครับเราเปิดก่อนหรือจังหวัดเลยเราเปิดก่อนพวกนี้ตัวเลขมาผมว่าถ้าเราตั้งเป้าไว้ 100% นะครับจังหวัดพวกนี้มาประมาณ 70% ละแต่ยังภาคใต้เราตั้ง 100% เพิ่งมา 50% พวกนี้ใช้เวลานาน3ปีเพราะอะไรเพราะว่าปีแรกไปเปิดเนี่ยท่านเราปีแรกจะมา 30% ท
ที่ผมได้เรียนไปเพราะเขาไม่รู้จักเราคุณไปพูดยังไงเขาไม่เชื่อหรอกปีแรกจะมาแค่ 30% ปีที่2เขาก็จะปากต่อปากปากต่อปากแล้วก็มาอีก30เป็น60นะแล้วปีสุดท้ายเนี่ยเขาจะมาเต็มที่เลยถ้าเราตั้งเป้าว่า 100% นะจะมาเต็ม 100% เลยมันจะค่อยๆมาอย่างนี้ครับกล่าวโดยสรุปก็คือว่าผลตอบรับดีมากครับเมื่อเทียบกับอะไรครับ1เทียบกับคู่แข่ง2เทียบกับคนที่บริการในท้องถิ่นคู่แข่งไม่เท่าไหร่หรอกครับมันก็ธรรมดาแต่ในท้องถิ่นเยอะมากนะครับผมเน้นว่าในท้องถิ่นน่ะก็คือร้านมอเตอร์ไซค์ร้านทองเจ้าของทำเองนะเฒ่าแก่ทำเองเยอะมากเลยแล้วแข่งกันตรงนั้นนะครับกับคู่แข่งในส่วนกลางด้วยกันเนี่ยมันก็ธรรมดาอยู่แล้วเจอทุกแข่งอยู่แล้วรู้มือกันอยู่แล้วแต่ในท้องถิ่นเนี่ยฮะเยอะมากเลยครับอันนี้เราก็ไปแข่งเรื่องบริการนะครับกับเรื่องการเรื่องให้ผลประโยชน์กับลูกค้าแข่งเรื่องบริการกันนะลูกค้าได้ประโยชน์ครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าผลตอบรับเป็นไงดีมากครับดีมากครับคุณนะต่อยอดนิดนึงครับผมก็คู่แข่งนอกจากบางเจ้าที่อยู่ในตลาดแล้วเนี่ยยังมีตอนนี้มีธนาคารพาณิชย์เริ่มมาแข่งกับทางตัวจำหน่ายทะเบียนรถมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่าทางเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากคู่แข่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์หรือเปล่าเพราะว่าต้นทุนได้ทุกอย่างเนี่ยบางทีคิดดอกเบี้ยต่ำกว่าอาจจะต่ำกว่าเราด้วยซ้ำนะครับอันนี้ข้อที่หนึ่งแล้วก็ขอต่อยอดข้อที่สองนิดนึงก็คือเรื่องของนโยบายรัฐบาลนะครับตัว Pico Finance เนี่ยเรามองว่าจะมันต่างจากนาโนยังไงแล้วก็เรามีความพร้อมแค่ไหนถ้านโยบายนี้มีการใช้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ขอต่อยอด Pico นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่ารัฐบาลจะพยายามให้ตัวธกส.กับออมสินเป็นแกนนำในการแก้หนี้นอกระบบนะครับมองว่าเป็นจะส่งผลต่อยอดการเติบโตของเมืองไทยลิสซิ่งหรือเปล่าครับอันที่หนึ่งก็คือบอกว่าธุรกิจนี้ตอนนี้ก็มีคนทำเยอะของเราก็มี 1,114 สาขาคู่แข่งก็เป็นพันคนนู้นคนนี้อีกเยอะแยะเลยแล้วนอกจากนั้นแล้วก็บอกธนาคารก็มาเล่นด้วยกังวลไหมมันแล้วแต่ประเภทของธุรกิจอย่างมอเตอร์ไซค์ของผมเนี่ยคันละหมื่นกว่าบาทเนี่ยผมว่าธนาคารไม่เล่นอ่ะอย่างนั้นก็ไม่ลงมาเล่นมอเตอร์ไซค์นะครับค่าเฉลี่ยผมประมาณ 14,000 ใช่ไหมครับ14,000รถยนต์ก็ประมาณ 8,000 ไอ้ 80,000 นะครับเพราะมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเบอร์หนึ่งมอเตอร์ไซค์นะเขาไม่มาเล่นหรอกครับไม่คุ้มกันรถยนต์ 8,000 อ่ะไอ้ 80,000 ก็อาจจะมีบ้างแต่ของผมส่วนมากมันจะมาจากมอเตอร์ไซค์อ่ะคือชาวบ้านอ่ะเขามีรถการเกษตรอ่ะหรือมีรถปิกอัพอ่ะเขาก็ต่อมาคือไม่ใช่อยู่ๆขับมาจากไหนก็ไม่รู้รถเก๋งมาจอดปั๊บแล้วก็กู้ 200,000 300,000 มันไม่ใช่อ่ะมันมีที่มาที่ไปคือพวกเกษตรกรแหละแล้วเขาก็มีรถปิกอัพมีรถไถนารถอะไรพวกนี้มาคือที่มาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงไหมมันไม่น่าใช่แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือหนึ่งเรื่องวงเงินนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของ จริงๆก็คือเรื่องของทำเลที่ตั้งจำนวนสาขาด้วยหรือถ้าธนาคารมีสาขาน้อยหรือใครก็แล้วแต่ไม่ต้องธนาคารคนที่จะมาใหม่เนี่ย new coming เนี่ยคือถ้าสาขาคุณน้อยเนี่ยก็จะลำบากทางธุรกิจนี้นะจะลำบากเพราะอะไรจังหวัดหนึ่งอ่ะถนนหนึ่งมันมีสี่แยกมันก็มีสี่มุมถ้าผมเปิดได้สี่มุมอ่ะแล้วคุณมาทีหลังคุณอยู่มุมใดมุมหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เจอมุมไหนมันก็เจอผมหมดอ่ะเมื่อเจอผมหมดเสร็จแล้วคุณมาใหม่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จักคุณกว่าเขาจะไปใช้คุณผมบอกเลยสามปีอ่ะคุณทนขาดทุนได้ไหมสามปีอ่ะเพราะเจอคู่แข่งอยู่เอาง่ายๆก็แล้วกันเนี่ยสมมติคุณถ้าคุณเปิดสาขาน้อยนะคุณอยู่ดอนเมืองเนี้ยคนบางนาไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกู้ดอนเมืองหรอกถ้าบางนามีสาขาอยู่มีสาขาของผมอยู่แต่เนี้ยก็ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหรอกไปดอนเมืองไม่กู้เพราะคุณลงคุณต้องลงเป็นพันสาขาเลยคุณพร้อมอ่ะคนที่จะเข้ามาใหม่นะแล้วผมก็บอกให้แล้วคุณจะมาลงแค่10, 20, 100สาขาไม่มีความหมายคุณเก่าเขามีเป็นพันนะแปลว่าเขาลงทุกจังหวัดแล้วทุกอำเภอแล้วตอนนี้เขาลงตำบลแล้วถ้าคนมาเล่นใหม่ถ้ามันไม่ลงขนาดนี้มันลูกค้าจากตำบลไม่ขี่มอเตอร์ไซค์มาในจังหวัดเพื่อมากู้หรอกตำรวจจับหมวกกันน็อกกระจกป้ายไม่คุ้มอ่ะโดนปรับ100-200ไม่คุ้มอ่ะไม่เป็นไม่ได้เลยเพราะไม่กลัวหรอกครับถ้ากลัวไม่ได้กลัวแน่นอนแต่ผมเพิ่มเติมอ่ะคือกำลังบอกว่าถ้าเกิด NPL เขาสูงอ่ะสมมติ NPL 10% อย่างเงี้ยลองรันยังไงก็สู้ NPL ต่ำไม่ได้อยู่ดีอันที่สองบอกนโยบายรัฐบาลก็มีเรียกพิโคใช่ไหมย่อมาจากอะไรผมยังไม่รู้เรียกว่านาโนเนาะพิโคก็คือว่าให้ก็ที่ผ่านมานี่ไม่ค่อยมีคนปล่อยให้นาโนแล้วพีโลแล้วไม่มีคนปล่อยคนปล่อยมากที่สุดอยู่ไหนผมก็ถามเขาบอกว่าคุณนั่นแหละปล่อยมากที่สุดผมปล่อยประมาณ 90% นะของทั้งระบบเลยนะเมื่อเ
เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะปล่อยไป100กว่าล้านเนี่ยผมก็เดียว100กว่าล้าน110ล้านปล่อยไป150เนี่ยผมก็เดียว110อ่ะ 80-90% เนี่ยของผมเพราะเดี๋ยวนี้ใครกล้าปล่อยมันจะไปปล่อยได้ไงสินเชื่อไม่มีหลักประกันนี่รัฐบาลก็อ่านเกมต่อว่าเออมันไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะว่าเนื่องจากว่ารายเล็กๆกำหนดไว้ทุนจดทะเบียน50ล้านใช่ไหมมันสูงเกินใช่ไหมพ่อค้าท้องถิ่นเขาอยากจะทำบ้างมันไม่ได้ใช่ไหมก็เลยลดทุนจดทะเบียนลงมาเหลือเท่าไหร่ครับ5ล้านมั้งเหลือ5ล้านให้ปล่อยได้ก็คือมาขอลายเส้นแล้วก็ไปปล่อยได้ก็หวังว่าไอ้รายเล็กรายน้อยในท้องถิ่นเนี่ยเมื่อได้ลายเส้นแล้วเขาจะไปปล่อยอันนี้ก็ปล่อยไม่ปล่อยนี่ผมก็ไม่ทราบนะฮะอันที่หนึ่งอันที่สองเป็นคู่แข่งผมไหมไม่น่าใช่อ่ะเพราะว่าผมเองผมมี4ประเภทนะรถจักรยานยนต์รถยนต์สินเชื่อที่ดินและสินเชื่อนาโนหรือพีโลนนาโนนี่ดีที่สุดเลยนะ NPL ต่ำที่สุดของผมอะแต่เพราะอะไรต่ำก็เพราะผมดูลูกค้าที่มีประวัติดีมาผมไม่ใช่ลูกค้า walk in เข้ามา walk in เข้ามาผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปเพราะเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกผมก็ดูคนที่ดีๆแล้วก็ถามว่าพี่เป็นไงลงทุนไหมทำนู่นทำนี่ไหมต้องการใช้เงินไหมตอนนี้เรามีโปรดักต์ใหม่นะมีผลิตภัณฑ์ใหม่นะก็คือเรียกว่านานโลเรียกว่าพีโลนก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ก็ทำไปเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผมก็ปล่อยเพราะมีที่มาที่ไปแต่ถ้าคนอื่นไม่มีที่มาที่ไปมันทำลำบากแต่ถามว่าถ้าเมื่อลดทุนจดทะเบียนมาเหลือ5ล้านแล้วคนท้องถิ่นทำได้ไหมบางส่วนทำได้เพราะว่าเขารู้จักไอ้ตาสีตาสาลุงดีลุงมาป้านู่นป้านี่ป้ามากู้ไหมมากู้กับผมก็ได้กู้กับฉันก็ได้นะเดี๋ยวนี้ฉันมีใบอนุญาตแล้วก็เป็นไปได้เฉพาะคนที่รู้จักกันแต่ถ้าคนไม่รู้จักกันเลยเนี่ยยากเพราะไม่มีหลักประกันนะฮะยากเพราะถามว่าเป็นคู่แข่งไหมไม่ใช่คู่แข่งหรอกครับเพราะว่าผมไม่ได้รับลูกค้าที่วอล์กอินเข้ามาณวันนี้นะครับไม่ได้รับเพราะใครจะปล่อยก็ปล่อยไปผมก็มีฐานทั้งหมดผมต้องเป็นลูกค้า1ล้านรายในมือ1ล้านรายอ่ะผมก็ดูลูกค้าดีๆมาแล้วก็ถามเขาว่าเป็นไงจะกู้ไหมผมก็ปล่อยเขาหรือไม่งั้นก็บอกไปจุงพี่ป้าน้าอามานะคนดีๆนะพี่ค้ำประกันให้หน่อยได้ไหมได้ได้เอามาเดี๋ยวผมปล่อยให้แล้วมีที่มาที่ไปครับถึงบอกว่าไม่ได้ใครทำได้ทุกคนแล้วครับแต่เราทำได้เอาต่อทางบ้านมั้งครับเกี่ยวกับราคาหุ้นทำไมไม่วิ่งเนาะผมคุมเรื่องการทำงานได้ผมคุมเรื่องการปล่อยได้ผมคุมเรื่องการเก็บได้ผมคุมเรื่อง NPL ได้แต่คุมราคาหุ้นผมไม่ได้นี่วิ่งผมไม่รู้ยังไงมันก็ดีทุกอย่างเนี่ยก็มีคนถามผมเยอะเพราะทฤษฎีมันต้องวิ่งอ่ะมันก็ดีทุกอย่างไม่รู้นะแต่รอผมว่ารอสักพักให้ต่างชาติเข้ามาดูนะเพราะว่าจริงๆว่าประกาศผมปีที่แล้วแล้วก็ลด 50% อยู่แล้วแล้วปีนี้เนี่ยก่อนที่จะประกาศเนี่ยแล้วก็บอกว่าเราจะโต 50% ก็ยังไม่มีใครเชื่อต่างชาตินักลงทุนต่างชาติก็ไม่เชื่อแต่ที่นี่เราประกาศไปแล้วไงเราทำได้จริงอ่ะ 70-80% อ่ะผมว่าหลังจากนี้ไปนะครับอาจจะมีการตอบสนองจากนักลงทุนต่างชาติผมว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ดีสำหรับราคาหุ้นครับผมคิดอย่างนั้นนะฮะโดยตรงยังไม่มีครับที่ผ่านมายังไม่มีนะยังไม่มีข้อ4ครับในธุรกิจที่ท่านทำอยู่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาความเสี่ยงหรือว่าชะลอตัวบ้างหรือไม่ครับมันแล้วแต่ถามใครนะอันนี้คำถามนี้นะถ้าถามคนที่ปล่อยไม่ได้เขาก็จะบอกว่ามันชะลอตัวแล้วใช่ไหมถ้าถามผมบอกมันไม่ชะลอตัวผมตั้ง50ผมต่อปล่อย80นี่ผมชะลอตัวได้ไงมีความเสี่ยงตรงไหนมีเรื่องไม่ดีตรงไหนมันดีทุกอย่างอ่ะถ้าถามผมว่าเป็นไงมีสัญญาณชะลอตัวไหมผมบอกไม่มีก็ผมโตได้70-80%ผมชะลอตัวได้ไงนะครับสำหรับผมไม่มีครับทุกอย่างเป็นไปตามแผนทุกประการครับน่าจะมีมีอยู่บางทีหนึ่งก็คือไม่พอใจเรื่องการบริการเป็นไปได้หรือบางทีก็โทรสามีกู้ไปโทรถามภรรยาหรือทำภรรยากู้โทรถามสามีบอกเขาปิดกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะมีแล้วก็ไม่พอใจเข้ามาไม่กู้เป็นไปได้หรือลูกค้าไม่ดีที่เราไม่เอาเขาก็อาจจะไปกู้คู่แข่งเป็นไปได้แต่โดยหลักการแล้วมันจะมีน้อยเพราะถ้ามีมากฐานมันจะยุบลงฐานไม่ขยายแล้วครับแต่นี้ฐานมันขยายก็แปลว่าอะไรแปลว่า2อันอันที่1คือหาลูกค้าใหม่เข้ามาอันที่2รักษาลูกค้าเดิมเข้าไว้ได้นะครับมีครับแต่มีเป็นส่วนน้อยครับ
ฐานลูกค้าเดิมเราให้นโยบายกับผู้จัดการไปว่าเมื่อลูกค้าชำระหมดแล้วจะต้องพยายามรักษาลูกค้าคนนั้นไว้ให้กู้ซ้ำ 70% ทำไมถึงต้องมีนโยบายอันนี้ออกไปก็เพราะว่าถ้าเกิดเขาจ่ายหมดแล้วแล้วเขาไม่กู้ซ้ำมันแปลว่าอะไรแปลได้สองทางอันที่หนึ่งคือเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินอันนี้เข้าใจได้อันที่สองแปลว่าอะไรแปลว่าเขาไม่พอใจคุณคุณให้บริการไม่ดีเขาจึงหนีไปใช้คู่แข่งถ้ามี10คนหนีไปใช้คู่แข่งสัก10คนเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้นะก็บอกผู้จัดการเพราะมี10คนเนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกว่ารีพีทให้ลูกค้ามากู้ซ้ำ7คนจะกู้ซ้ำได้เขาก็ต้องมีเสนอบริการที่ดีให้กับลูกค้าพูดจาให้ดีอะไรให้ดีแล้วพี่ป้าน้าอาจะกู้ไหมครับจะใช้เงินเพิ่มไหมครับอย่าหนีไปไหนนะครับถ้าเขาบอกว่าตอนนี้ลงพืชผลการเกษตรเพื่อได้เงินมาไม่กู้อันนี้เข้าใจได้เพราะฉะนั้นวิธีที่รักษาลูกค้าเดิมการที่เพิ่มลูกค้ามี2ทางทางที่1คือรักษาลูกค้าเดิมไว้ 70% ต้องอยู่อันที่2หาลูกค้ารายใหม่เข้ามาแล้วก็หาหลายทางครับอย่างนี้ก็มีตลาดนัดต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ไปตั้งบูธครับอย่างข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เอาสแตนมาตั้งนะครับมีตั้งบูธแล้วก็แจกลูกโป่งแล้วแจกลูกโป่งฮะพ่อแม่ไม่มาเอาแล้วครับลูกโป่งอ่ะอายเค้าลูกโป่งแต่ลูกที่ครับเวลาไปตลาดนัดจูงมือลูกไปด้วยแล้วลูกเห็นแม่หนูอยากได้ลูกโป่งก็จูงมือเด็กเข้ามาจูงมือแม่เข้ามาพอมาลูกโป่งครับพนักงานก็ต้องดึงไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนยังไม่ให้ทีเดียวพี่อยู่ไหนครับป้ามาจากไหนทำอะไรทำธุรกิจอะไรเรามีบริการนะครับขายบริการซะก่อนเรามีบริการสินเชื่อด้วยนี่นั่นปั๊บเรียบร้อยก็ให้ลูกโป่งเด็กเป็นกลยุทธ์ในการดึงลูกค้าเข้ามาหาเราที่ซุ้มเนี่ยครับในสาขาใช้เวลาคืนทุนกี่เดือนของผมไม่ถึงปีนะครับเพราะไม่ได้ลงทุนอะไรครับตึกก็ใช้อธิบายนะตึกเป็นตึกเช่านะครับภายในก็ตกแต่งก็ประมาณสัก 150,000 แล้วก็ป้ายครอบอาคารก็อีกสัก 150,000 รวมเป็น 300,000 นะครับก็ใช้เวลาประมาณสักปีหนึ่งคืนทุนปีนึงคืนทุนก็แปลว่าต้องมีลูกค้าเข้ามาด้วยนะแต่ถ้าเปิดลูกค้าไม่เข้านี่มันไม่ใช่ปีนะมันหลายปีแต่ด้วยมาตรฐานของเราเนี่ยเปิดปั๊บต้องเดินตลาดต้องนู่นนี่นั่นประมาณปีนึงคืนทุนเชิญในห้องครับขอถามนาโนไฟแนนซ์นะคะที่ยอด100กว่าล้านนี่คือฐานลูกค้าประมาณกี่คนนะคะแล้วก็ NPL อยู่ที่เท่าไหร่เฉลี่ยอยู่ประมาณสัก 10,000 บาทต่อทิกเก็ตไซส์ครับก็15,000ครับโทษที15,000ครับต่อทิกเก็ตไซส์ก็หาย NPL อยู่ที่เท่าไหร่อะคะ NPL ผมยังไม่ผมดูผ่านนี่เสียใช่ไหมฮะนี่เสียประมาณผมว่าอยู่ในเกณฑ์ 0.3 0.4 ตรงนี้ครับกลุ่มนี้นะฮะในกลุ่มนี้นะครับมอเตอร์ไซค์สูงสุดบางคนไม่รู้จะทำมอเตอร์ไซค์ไงบอกภาพรถดีๆผมบอกก็เลยมอเตอร์ไซค์สูงสุดคุณมาคุณเจอแน่เราเป้าปล่อยในปี2016ของนาโนไฟแนนซ์นี่เท่าไหร่คะ เวลาเราตั้งเป้าเนี่ยเราคืออย่างนี้เพราะว่าเรามีสาขาเยอะมีพนักงานเยอะการตั้งเป้าเราใช้ตั้งเป้ารวมเอาเช่นเราบอกว่าโต 50% เนี่ยบางทีในแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับบางแห่งมีรถเกษตรบางแห่งมีรถยนต์บางแห่งมีที่ดินบางแห่งไม่เหมือนกันแล้วก็เลยใช้เป้ารวมเอาว่าโอเคแล้วคุณเอาไปเลยปีนี้รับไป 50% คุณไปกระจายเป้ามาให้ผมซิคุณจะปล่อยเท่าไหร่บางคนมอเตอร์ไซค์เท่านี้รถยนต์เท่านี้ที่ดินเท่านี้นาโนเท่านี้เขาจะกระจายมาให้เราครับเราไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องโตเท่านั้นเท่านี้ครับขอถามต่อเนื่องนะครับที่เมื่อกี้บอกว่า1ปีคืนทุนนะครับถ้าคิดเป็นยอดสินเชื่อนี่ประมาณเท่าไหร่ครับต่อสาขาคือก่อนที่เราลิสติดตอนนั้นมีอยู่ประมาณสัก506สาขานะครับตอนนั้นยังไม่ได้เปิดสาขาเยอะขนาดนี้ตอนนั้นก็เฉลี่ยแล้วปีนึงก็1สาขาใช้ได้กำไรสุทธิประมาณสัก1ล้านบาทนะฮะอันนั้นคือ full capacity ของเขาแต่ว่าด้วยการที่บริษัทสาขา1สาขาสามารถสร้างกำไรได้1ล้านบาทถ้าเกิดเปิดสาขาใหม่วันนี้ปกติแล้วปีแรกอ่ะจะสามารถทำได้ประมาณสัก 300,000 บาทปีที่2กำไรสุทธิจะเป็น 600,000 แล้วปีที่3เป็น1ล้านบาทนะดังนั้นผมก็เลยบอกว่า1ปีคืนทุนครับขยายความทางบ้านส่งมานะครับขยายความว่าพิกโคคืออะไรพิกโคไฟแนนซ์คือวงเงินสำหรับรายย่อยไม่เกิน 50,000 บาทสำหรับเป็นวงเงินสำรองไว้ใช้จ่ายต่างจากนาโนและพีโลนสรุปก็คือก็บอกพิกโคคือวงเงินรายย่อยไม่เกิน 50,000 เป็นวงเงินสำรองดีฮะดีหลายๆทางนั่น1มีพีโลน2พีโลน2มีนาโน3มีพิกโคจะมีอะไรก็แล้วแต่นะผมถ้าผมให้ผมฝากไปให้ทางรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนะอย่าไปเข้มงวดเขามากอย่าไปเข้มงวดกับผู้ประกอบการมากเพราะชาวบ้านมาเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับจะมาขอพิกโค
เขาหน้าโนเขาพี่ล้นก็ไม่รู้หรอกครับเขารู้ว่าจะเอาเงินกู้ไปทำไมลูกเปิดเทอมไม่มีเงินนี่พูดภาษาชาวบ้านนะเขาไม่มาแล้วพิกโคไม่น่าเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเอาไปทำอะไรคุณบอกนาโนต้องไปลงทุนนะต้องไปเงินนี่นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ชาวบ้านเขาบอกอย่างเงี้ยผมก็ติ๊กไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกมาแล้วเนี่ยยังไงถ้ารัฐบาลต้องการที่จะส่งเสริมมากๆ ก็อย่าไปเข้มงวดให้มากนักนะครับเพราะว่าบางทีชาวบ้านเขาก็ไม่เข้าใจรบกวนขอรีแคปตัวยิวของแต่ละโปรดักต์ก่อนหน่อยนะครับผมมอเตอร์ไซค์ตอนนี้คิดกี่เปอร์เซ็นต์ครับผม 24% ครับ 24% นะครับตัวออโต้ครับผมรถยนต์ออโต้ 20.5% ครับเหมือนเดิมครับแทรคเตอร์ครับเหมือนกับออโต้ครับที่ดินครับเหมือนกันครับเหมือนกับออโต้ฮะนาโนครับนาโนอยู่ที่ 29% ครับ 29.5% Personal Loan ครับpersonal loan อยู่ที่ 26% ครับ 26% เหมือนเดิมหมดทุกอย่างฮะคำถามคือมีการแข่งขันทางด้านราคาหรือเปล่าครับในช่วงนี้คำว่าแข่งขันด้านราคาคำนี้ได้ยินมานานแล้วมันเป็นวิชา marketing ถ้าเรียนมานะการแข่งขันราคาการตัดราคาต้องไปเรียน marketing 101การแข่งขันการตัดราคาเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ชั่วครั้งชั่วคราวเมื่อต้องการที่จะโปรโมทสินค้าหรือต้องการทำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นต้องการให้คนรู้จักกันแล้วก็ขายสินค้าลดราคาเพื่อให้คนรู้จักระยะหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ขายตามราคาปกตินี่เรียกว่าตัดราคาหรือลดราคาแต่ผมมันตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่ผมทำธุรกิจมาตั้งแต่นี้ยังไม่เกิดมั้งผมว่าทำต่ำที่สุดอย่างเงี้ยผมว่าดอกเบี้ยต่ำที่สุดกว่าเขาหมดอะตั้งแต่ผมทำธุรกิจมาตั้งแต่คุณนี่เขาเป็นลูกชายนะยังไม่เกิดตั้งกว่าชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยจะพูดว่าตัวเองดีก็ไม่ใช่นะมันไม่เอาเปรียบเขาอะเพราะบอกว่าคุณตัดราคาหรือเปล่าตัดอะไรทำมา20 กว่าปีแล้วเขาเรียกตัดราคาเหรอไปอ่านวิชาการตลาดได้ไหมว่าตัดราคาคืออะไรไม่ใช่ตัดราคามันคือปรัชญาของผู้ก่อตั้งผมกับภรรยาไม่ผมคนเดียวหรอกผมบางทีก็เห็นแก่ตัวผมคือคนธรรมดาภรรยาเขาดีเขาบอกไม่ได้นะอย่าคิดดอกเบี้ยสูงนะอย่านั่นนะเขาดีปีแล้วบริจาคเงินไป40 ล้านบาทส่วนตัวภรรยาด้วยไม่ใช่ของผมหรอกให้โรงพยาบาลเมื่อทำมาหากินเมื่อมีกำไรเมื่อมีเงินต้องไม่ลืมท้องถิ่นผมเป็นคนสุโขทัยบริจาคให้องค์กรสาธารณะบริจาคให้โรงพยาบาล40 ล้านบาทไปสร้างตึกเพื่อคนป่วยเพื่อผู้ยากจนเพื่อชาวบ้านได้อยู่อาศัยกันคนอย่างนี้อยากจะคิดดอกเบี้ยแพงคนอย่างนี้อยากจะขุดรีดนี่คือผมอันนี้ทางบ้านส่งมานะฮะคลังพูดพิกโคไฟแนนซ์แกนี่นอกระบบมาจากเดลินิวนะฮะก็บิงวงเงินรวมสินเชื่อปล่อยต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% ต่อปีนะครับช่วยผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึงแหล่งลงทุนให้ข้อมูลให้ข้อมูลมาครับถ้าจะดูก็ไปดูที่ www.delinew.com นะฮะขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับผมเหลือเวลาอีก1นาทีนะครับไม่ทราบในนี้มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับครับเชิญครับคำถามสุดท้ายครับครับทำไมเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยทุกอย่างมันรวมกันประมาณ20 กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ว่าพอไอ้ NP ออกมาเนี่ยมัน30 กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเนี้ยมาดูไอ้ที่ในสไลด์นะครับก็มีไอ้ interest income กับ management fee มันคืออะไรครับ management fee เพราะมันมี fee and service income เข้ามาอีก ตัว interest ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมและด้านที่2ทางธุรกิจผมนะมี2ทางนะ1ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอันที่2ก็คือว่าค่าปรับก็คือค้างชำระมีค่าปรับก็มีสองทางคือรายได้อื่นมีไหมก็มีติดตู้โทรศัพท์มีประกันภัยประกันชีวิตอะไรเนี่ยนะมีหมดอ่ะซึ่งค่าเปอร์เซ็นต์ที่บอกเมื่อกี้เป็นดอกเบี้ยบวกค่าธรรมเนียมนะฮะหมายถึงว่าไอ้ตัว interest income บวก management fee เนี่ยคือดอกเบี้ยบวกค่าธรรมเนียมใช่ 20% นะที่บอกแต่ว่า fee and service income หมายความว่าค่าปรับครับถูกครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไอ้ตัว fee and service income มันเพิ่มขึ้นเยอะๆก็อาจจะมีปัญหาไหมมีปัญหาคืออะไรนะเพราะว่ามันก็แสดงว่ามีคนเริ่มจ่ายช้าลงเรื่อยๆถูกก็สามารถดูเป็นอินดิเคเตอร์ได้คือใช่ใช่ได้2ทาง
ันที่หนึ่งท่านพูดถูกครับถ้าตรงนี้เยอะไปว่าดีค้างชำระเยอะหรืออันที่สองไปอัดลูกค้าหนักแทนที่จะปรับหนักๆอัดหนักๆกำไรเยอะๆมาถูกป่ะครับแทนที่จะคิดค่าติดตามครั้งละร้อยไม่ละสัก500ครั้งละ300โทรศัพท์ทียกหูที500ตัวเนี้ยก็ลองดูสตรัคเจอร์ของเราดีๆเราจะเน้นทาง interest income มากกว่าคือตัวนี้นี่ทางบ้านถามท่านถามนะไม่ใช่ผมตอบนะไม่ใช่อยู่ผมไม่ยกเรื่องของชาวบ้านมาพูดนะไม่ใช่นะท่านถามมาผมก็ตอบอย่างนี้นะครับครับขอบคุณมากครับยกเรื่องชาวบ้านหรโอเคนะครับเนื่องจากเวลาหมดแล้วนะครับก็ในนามของบริษัทเมืองไทยลิสซิ่งจำกัดมหาชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติร่วมรับฟังข้อมูลในวันนี้แล้วก็หวังว่าข้อมูลที่ผู้บริหารนำเสนอไปนะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็ต่อการตัดสินใจลงทุนของทุกท่านนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีครับ